การบริหารส่วนจังหวัดตากจัดงานสัมมานาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดตากค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมเซนทราแม่สอดฮิลรีสอร์ทองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจัดงานสัมมานาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดตากตามโครงการพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดตากประจำปีงบประมาณ2560ครั้งที่สอง โดยมีนายนัทวุฒทวีเกื้อกุลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเป็นประธานในการจัดงานสัมมนาและนายภาคภูมิบุญประมุกรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงานและมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านเข้าร่วมงานสัมมนากว่าหนึ่งรคนการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดตากครั้งที่สองนี้เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน ของเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดอำเภอและตำบล<อ>เพื่อพัฒนาคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนตำบลอำเภอและจังหวัดและคณะกรรมการป่าชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการป่าชุมชนพร้อมรับรู้ถึงการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนของจังหวัดอื่นที่ประสบความสําเร็จ โดยสามารถนำเอามาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการป่าชุมชนของตนได้เป็นอย่างดีและเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาป่าชุมชนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป